ใช่ว่าทุกคนจะรักฮุนเซนแหมอย่างที่รู้กันนะครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยเขามักจะชอบมาเคลมสิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะมวยไทยบ้างแหละล่าสุดก็เอาวันสงกรานต์ไปด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาเรียกสงกรานต์ตัวเองว่าโจชวันทะเมยแต่ว่าจู่ๆครับก็มาเปลี่ยนไปอย่างอื่นและอย่างอื่นที่ว่าก็คือมาเรียกสงกรานต์เหมือนประเทศไทยเลยมันบังเอิญมาเอิญนะครับหลายปีที่ผ่านมาเรียกว่าโจชมันทะเมยแต่ว่าปีนี้ดันมาเรียกว่าสงกรานต์และตัวเองก็เป็นเจ้าภาพ4เกมด้วยหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยเนี่ยมาเรียกสงกรานต์ตามประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะก๊อปปี้หรือว่าเคลมหรือเปล่าหรือว่าต้องการหาแสให้กับ4เกมปี2023หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็ชาวโลกหลายคนก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับก็มีชาวกัมพูชาจำนวนมากออกมาแก้ต่างนะครับแล้วบอกว่าเฮ้ยสงกรานต์เนี่ยไม่ได้เรียกตามไทยหรอกแต่ว่าตามเดิมแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าโจชมันชเมยสงกรานต์จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกแบบนี้แต่ที่เรียกเขาว่าโจชมันชเมยเนี่ยก็คือเป็นชื่อย่อหรือว่าเป็นชื่อที่สั้นกว่าจะให้ไปเรียกว่าโจชมันชเมยเนี่ยมันยาวเกินไปมันเรียกยากก็เลยต้องเรียกแค่ว่าโจชมันชเมยเถยๆอะไรอย่างงี้ซึ่งเอาล่ะครับหลายคนก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตรอเบอรี่หรือเปล่าเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาไม่ยอมเรียกแต่พอปีนี้เนี่ยตัวเองมีแสงจากซีเกมได้เนี่ยก็เอาใหญ่เลยนะหรือแม้กระทั่งมีประเด็นเรื่องมวยไทยกับคุณคแมร์เองเนี่ยก็เริ่มเคลมนั่นเคลมนี่ไปเรื่อยๆที่สำคัญนะครับผู้นำกัมพูชาเองเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ในบางครั้งว่าดราม่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการจัดฉากเป็นแผนของเขาบ้างแหละเพื่อต้องการเอามาโปรโมทวัฒนธรรมในประเทศของกัมพูชาอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยการโปรโมทมีตั้งเยอะแยะมากมายทำไมถึงต้องใช้วิธีแบบนี้มันดูไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยและเชื่อไหมครับว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรแบบนี้เนี่ยนอกจากคนทั่วโลกจะมองเข้าไปแล้วเนี่ยก็มีชาวกัมพูชาหลายคนที่เขารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันและคนกัมพูชากลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยู่ในประเทศกัมพูชาครับบางส่วนก็อพยพไปอยู่ที่อเมริกาซึ่งมันก็มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้เหมือนกันฮะนั่นคือเรื่องวันสงกรานต์นี่แหละสำนักข่าวชื่อดังของต่างประเทศนะครับก็รายงานเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดครับมีชาวกัมพูชาที่อยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชานะครับเลิกเรียกสงกรานต์เหมือนที่ประเทศไทยเขาเรียกกันคนกลุ่มนี้เขาบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกัมพูชาแน่ๆนี่แหละแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็การปกครองอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาเรียกร้องมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาที่มารวมตัวกันที่นี่แล้วก็เป็นเหมือนกับคนเฒ่าคนแก่ของกัมพูชามาก่อนเขาขอเรียกร้องว่าอย่าให้ยกเลิกการเรียกสงกรานต์เพราะว่าต้องการที่จะปกป้องแล้วก็อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชาที่มันเคยมีมาในอดีตเขาบอกว่าสิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตถือว่ามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามีคุณค่าอยู่แล้วเราก็ควรที่จะต้องเก็บมันไว้สิไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงมันผู้สูงอายุหลายคนยังกล่าวต่อนะครับว่าการมาเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปเคลมของคนอื่นเขาและแน่นอนว่าการที่แต่เดิมเนี่ยเรียกว่าโจชมันทะเมยแล้วมาเรียกว่าสงกรานต์เนี่ยมันจะทำให้เกิดเหมือนช่องว่างระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเกิดขึ้นและยังย้ำต่อนะครับว่าประเพณีแบบนี้เนี่ยมันควรจะเป็นประเพณีที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขแล้วก็สร้างความสามัคคีให้กับผู้คนไม่ใช่เหรอไม่ใช่มารับเคลมกันแบบนี้นู่นนี่นั่นก็คือคนกัมพูชาเองที่ไม่ได้อยู่ที่กัมพูชาเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้และเขาก็ยังบอกต่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้พวกเขาเองเนี่ยที่อยู่อเมริกาด้วยกันก็ได้พูดคุยกันแล้วซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าถ้าอนาคตยังเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีการประท้วงเกิดขึ้นก็ได้เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่เคารพโดยเฉพาะต่อผู้อาวุโสในกัมพูชานั่นเองครับคือหลักแล้วนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของวันสงกรานต์ละหนึ่งเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับเช่นเรื่องระบบการปกครองที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง democracy หรือว่าเรื่องระบอบประชาธิปไตยอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็พูดเป็นในๆนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันควรต้องฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนฟังเสียงแต่ผู้นำจะทำอะไรอ่ะเขาก็อยากจะให้ผู้นำนะฮะฟังเสียงประชาชนบ้างแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเหมือนบ้านเราอ่ะเนาะมันก็จึงต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะครับซึ่งหลายคนก็รวมตัวแล้วก็พูดตรงกันนะครับว่าอยากจะฝากสารตรงนี้ไปถึงผู้นำกัมพูชาหรือว่านายฮุนเซนนั่นแหละว่าจะทำอะไรก็ช่วยคิดนิดนึงเพราะว่าถ้ายังปล่อยแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าไปเคลมของคนอื่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ตัวเองมันเคยมีอยู่หรือว่า
วัฒนธรรมที่ตัวเองเคยมีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆเลือนลางหายไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรให้กับลูกหลานเลยครับนี่คือสิ่งที่ชาวกัมพูชาที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเขาได้ออกมาเรียกร้องต่อผู้นำฮุนเซนนั่นเองครับว่าข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนไม่ใช่ข่าวใหญ่อะไรมากมายแต่การที่ออกข่าวสื่อต่างประเทศได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นข่าวที่สามารถแหกหน้าผู้นำได้อย่างจังๆเลยก็ว่าได้ครับอย่างไรก็ตามครับก็ไม่มีวันรู้ได้เหมือนกันว่านายฮุนเซนหรือว่าผู้นำประเทศของกัมพูชาเองเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรหรือว่าเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้หรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากคนละหนึ่งไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ